สวัสดีครับมาพบกับช่องแมวมืนสตูดิโอทำไมเราจึงควรเลี้ยงแมวแบบระบบปิดยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้วิธีการเลี้ยงแมวในปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเช่นกันจากเดิมที่มีการเลี้ยงแมวให้เที่ยวเล่นไปทั่วแบบอิสระไปไหนก็ได้ในแบบที่ต้องการหรือที่เรียกกันว่าเลี้ยงแบบระบบปล่อยในยุคนี้เจ้าของแมวหลายๆคนเลือกที่จะเลี้ยงแมวด้วยระบบปิดและความนิยมในการเลี้ยงแมวแบบระบบปิดนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเลี้ยงแมวแบบระบบปิดคืออะไรหรือที่เรียกกันเข้าใจง่ายๆก็คือการเลี้ยงแมวไว้ในบ้านโดยไม่ได้ปล่อยแมวให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้านนั่นเองซึ่งองค์กรทางการแพทย์สัตวแพทย์นั้นก็มีคำแนะนำให้เลี้ยงแมวแบบระบบปิดเพราะจะช่วยลดอันตรายจากนอกบ้านเพราะการอยู่ในบ้านย่อมมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายน้อยกว่าที่อยู่นอกบ้านนั่นเองนอกจากนี้การใช้ชีวิตของเจ้าของแมวในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเช่นกันจากที่เคยอยู่บ้านก็มาอยู่คอนโดและคอนโดหลายๆแห่งในปัจจุบันก็อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยแบบนี้ก็เท่าทางคนรักแมวเลยล่ะครับและหากใครคิดว่าการเลี้ยงแมวในระบบปิดนั้นเป็นการทารุณกรรมสัตว์อาจจะต้องคิดใหม่เพราะดูนิสัยของแมวนั้นจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวของตัวเองและชอบปกป้องอาณาเขตแมวที่เชื่องแล้วมักจึงมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยกับการถูกเลี้ยงที่อยู่ในบ้านข้อดีของการเลี้ยงแมวแบบระบบปิดนอกจากจะเป็นในเรื่องของการตอบโจทย์ในรูปแบบที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วยังมีข้อดีอีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นลดโอกาสการเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บการบาดเจ็บที่มักพบมากเป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกรถชนนอกจากนี้ยังพบว่าแมวอาจได้รับบาดเจ็บจากการกัดกันรวมทั้งถูกทำร้ายจากสุนัขและสัตว์อันตรายอื่นๆเช่นงูมากกว่าแมวที่เลี้ยงในบ้านแบบระบบปิดอีกด้วยลดโอกาสการสูญหายหลายครั้งหลายคราวที่เมื่อแมวไปเที่ยวนอกบ้านแล้วไม่ได้กลับมาเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นกับแมวที่เรารักการเลี้ยงแมวแบบระบบปิดจึงช่วยลดปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีลดโอกาสการติดโรคติดต่อร้ายแรงในแมวแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยนั้นนอกจากจะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บสูงกว่าแมวที่เลี้ยงแบบระบบปิดแล้วยังมีโอกาสที่จะติดต่อโรคร้ายแรงต่างๆจากการต่อสู้กันเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นโรคลิวคีเมียในแมวโรคเอดแมวซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยลดโอกาสการติดปรสิตชนิดต่างๆแน่นอนว่าการเลี้ยงแมวให้อยู่แต่ในบ้านนั้นลดโอกาสที่จะติดปรสิตต่างๆได้ที่สามารถพบในแมวเช่นเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจรวมทั้งพยาธิชนิดต่างๆที่อาจติดต่อมาสู่คนได้อีกทอดหนึ่งซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวของเราคนอื่นๆก็มีโอกาสติดปรสิตที่มากับแมวได้ยิ่งถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์หรือเด็กเล็กด้วยแล้วเรื่องนี้ซึ่งสำคัญมากๆเลยมีอายุยืนยาวโดยพบว่าแมวที่เลี้ยงระบบปิดมีอายุที่ยืนยาวกว่าแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยโดยแมวที่เลี้ยงในระบบปิดนั้นมีอายุยาวนานได้ถึง17ปีหรือมากกว่านั้นเพราะนอกจากที่แมวจะมีโอกาสได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคติดต่อนั้นน้อยกว่าแบบปล่อยแล้วเจ้าของแมวที่เลี้ยงในระบบปิดก็มีโอกาสสังเกตเห็นความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับแมวได้ตั้งแต่เนิ่นๆเอาล่ะข้อเสียของการเลี้ยงแมวแบบระบบปิดใช่ว่าการเลี้ยงแมวแบบระบบปิดจะมีแต่ข้อดีเพราะการเลี้ยงแมวให้อยู่ในบ้านก็มีข้อเสียที่ชวนให้เจ้าของแมวที่เลือกเลี้ยงแมวด้วยวิธีนี้ต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างข้อแรกเกิดโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินสาเหตุของความอ้วนนั้นก็มาจากการขาดการออกกำลังกายเพราะได้วิ่งเล่นน้อยกว่าแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยบวกกับการกินอาหารที่สามารถทำได้ตลอดเวลาทั้งวันโรคอื่นๆเช่นหนูโรคเบาหวานซึ่งสาเหตุที่แนวโน้มทำให้เกิดปัญหาโรคเบาหวานนี้ก็มาจากการเกิดโรคอ้วนนั่นเองนอกจากนี้ปัญหาโรคอ้วนยังทำให้แมวเกิดปัญหาข้ออักเสบตามมาได้เช่นกันอุบัติเหตุจากการตกที่สูงข้อนี้เน้นเป็นพิเศษสำหรับเจ้าของแมวที่พักอาศัยอยู่ตามคอนโดอย่าลืมเช็คประตูหน้าต่างในห้องทุกครั้งว่าปิดสนิทดีหรือไม่เพราะว่าแมวตัวซนอาจจะปีนเล่นจนได้รับอุบัติเหตุได้
วิธีฝึกแมวให้อยู่ในบ้านสำหรับลูกแมวแล้วการฝึกแมวให้อยู่ในบ้านนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแถมการก้าวออกสู่โลกกว้างก็กลับกลายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับแมวที่อยู่แต่ในบ้านมาตลอดผิดกับแมวที่เคยออกไปสัมผัสโลกภายนอกมาแล้วหากจะพาแมวให้ย้อนกลับมาสู่โลกอันสงบในบ้านนั้นจะดูเป็นงานใหญ่เสียหน่อยสำหรับเจ้าของแมวแต่อย่าเพิ่งเป็นกังวลไปด้วยกรณีต่อไปนี้จะช่วยเปลี่ยนแมวนอกบ้านให้มาเป็นแมวในบ้านได้ข้อที่1มีอาหารแสนอร่อยที่สำคัญควรมีอาหารแสนอร่อยเพื่อช่วยให้แมวนั้นอยากใช้เวลาอยู่ในบ้านมากยิ่งขึ้นข้อต่อไปเพิ่มเวลาที่ต้องอยู่ในบ้านแมวที่เลี้ยงแบบปล่อยส่วนใหญ่มักขับถ่ายกินอาหารและใช้เวลานอกบ้านเป็นหลักลองนำที่ลับเล็บและก็กระบะทรายแมวไว้ในบ้านเพิ่มมุมให้แมวได้ชมวิวสูงๆและมีของเล่นชิ้นเล็กๆเพื่อให้แมวนั้นได้วิ่งเล่นได้ไล่ล่าทดแทนกิจกรรมที่แมวทำเมื่อออกไปข้างนอกบ้านข้อต่อไปฟีโรโมนสังเคราะห์ช่วยให้แมวนั้นรู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลโดยมีทั้งชนิดพ่นและก็ชนิดเสียบปลั๊กโดยควรปรึกษาสัตวแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้เพิ่มพืชใบเขียวแมวบางตัวนั้นชอบที่จะออกไปกินใบไม้ใบหญ้านอกบ้านลองจัดพืชที่มีความปลอดภัยสำหรับแมวเช่นต้นไผ่เงินต้นอ่อนข้าวสาลีมาช่วยเติมเต็มให้แมวเพื่อให้ได้ใช้เวลาในบ้านมากยิ่งขึ้นและลดความอยากออกไปเที่ยวลงได้ข้อต่อไปสมาชิกในบ้านเล่นกับแมวให้มากขึ้นนอกจากทุกคนในบ้านต้องพร้อมใจที่จะปิดประตูให้ไวเพื่อก้อนป้องกันแมวออกแอบออกไปหนีบ้านแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันคือการเล่นกับแมวให้มากยิ่งขึ้นเพราะการเล่นเป็นวิธีการที่ดีมากที่จะสร้างความรู้สึกดีให้กับการอยู่บ้านของน้องแมวนั่นเองโดยสรุปแล้วยุคสมัยและรูปแบบของการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปทำให้ปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงแมวในระบบปิดมากขึ้นหรือเลี้ยงแมวในบ้านกันมากขึ้นแน่นอนว่าการเลี้ยงแมวในบ้านมีข้อดีต่อสุขภาพแมวหลายประการแต่สำหรับแมวที่เคยออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้านเป็นประจำอยู่แล้วการจะปรับให้แมวเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแนวในบ้านนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายหากเจ้าของแมวเลือกที่จะเลี้ยงแมวแบบระบบปิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเจ้าของแมวต้องนึกถึงอยู่เสมอว่าระหว่างแมวที่กำลังปรับตัวก็คือต้องทำแบบมีแบบแผนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วอดทนไว้เท่านี้แมวนอกบ้านก็ยังเป็นแมวในบ้านแบบแสนสุขของครอบครัวเราได้อย่างแน่นอนเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องแมวมึนสตูดิโอด้วยนะครับแมวมึนขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ